แม้นักแสดงชื่อดังแตงโมนิดาหรือแตงโมพัทรธิดาจะจากไป6เดือนกว่าแล้วแต่ความรักความคิดถึงที่หลายคนมีต่อดาราสาวยังไม่เคยเปลี่ยนเช่นเดียวกับเบิร์ดเทคนิคแฟนหนุ่มของนักแสดงสาวผู้ล่วงลับแตงโมยังคงคิดถึงแฟนสาวอยู่ทุกเวลาและมักจะโพสต์ภาพของแตงโมใน Instagram ส่วนตัวเพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำอยู่บ่อยๆแต่ล่าสุดกลับมีชาวเน็ตคนหนึ่งที่มีการโพสต์ภาพของเบิร์ดและแตงโมพร้อมเขียนข้อความด่าเบิร์ดแบบแรงเวอร์ว่ายิ่งกว่าปริงก็ไอเห็บนี่แหละมีลมหายใจยันจากไป7เดือนวันๆเอาแต่เกาะชื่อเสียงแตงโมกลัวแสงไปไม่ถึงหรือไงไม่เคยจะช่วยทวงความยุติธรรมให้แตงโมคนอื่นช่วยกันค้นหาความจริงความยุติธรรมให้แตงโมไอพวกรักแต่ปากไม่ละอายไม่รู้สึกอะไรบ้างหรือไงงานนี้ทำเอาเบิร์ดสุดจะทนเดือดจัดแคปภาพของชาวเน็ตคนดังกล่าวที่เข้ามาด่าลง IG Story ส่วนตัวพร้อมตั้งคำถามถึงแฟนๆที่ติดตามใน IG ว่าไม่รู้จะหาคำด่าจุดๆอะไรมีคนส่งมาให้ดูงานนี้ทำเอาแฟนคลับจำนวนมากได้เห็นโพสต์ที่ชาวเน็ตด่าเบิร์ดแล้วซึ่งก็ไม่ขอทนเข้ามาส่งคำตอบให้เบิร์ดด่ากลับชาวเน็ตปากแจ๋วเป็นจำนวนมากจนเบิร์ดโพสต์ขอบคุณสำหรับทุกคำตอบจากแฟนคลับบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube พร็อพดาราด้วยนะคะ